ณมิ้นครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะ18:35 วันนี้เราอาจจะแบบเลยๆเล็กๆเพื่อที่จะลองใจท่านผู้ชมว่าจะรอเราหรือเปล่าครับเจอกับผมโสภาณ ณตั๋วทุ่งครับค่ะแล้วก็มิ้นสรพันธ์รัตนรุ่งศรีค่ะกับรายการแฟชั่นอินสไตล์เจอกันได้ทางช่อง6แห่งนี้นะครับทุกการอังคารและพุธ18:35ครับอันนี้ก็คือวันนี้ต้องเรียกว่าเราลองใจท่านผู้ชมลองใจคุณผู้ชมดูนะคะใครที่ติดตามรายการของเรานะคะสามารถดูไลฟ์สดของอาจารย์โสภาณ ณตั๋วทุ่งได้เลยทาง Facebook ตอนนี้นะคะแล้วก็จะมีการพูดคุยตอบโต้กันใน Facebook ได้เลยใช่ครับนะคะแล้วก็ Facebook ของมิ้นค่ะสรพันธ์รัตนรุ่งศรีนั่นเองค่ะครับผมตอนนี้เราสดๆกันสดๆกันเลยค่ะสดๆกันเลยครับใช่แล้วนะคะที่คุณชมอยู่ตรงนี้นอกจากจะดูใน Facebook ของอาจารย์แล้วเนี่ยนะคะยังดูไลฟ์สดผ่านของช่อง6ได้ด้วยแล้วก็ดูผ่านนะคะช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะครึบมากันเยอะเลยนะคะ MVTV ค่ะหรือว่าไทย22อันนี้โหลดมาไว้ในมือถือของคุณผู้ชมได้เลยนะคะกล่องรับสัญญาณหรือจานรับสัญญาณค่ะที่เป็น KU Band PSI กดมาที่หมายเลข66เพื่อรับชมช่อง6ของเรานะคะGMM Z197 ค่ะ Big 4ชมได้4จานรับสัญญาณเลยหมายเลข102ค่ะDynaset 137ค่ะ IPM 257ค่ะช่อง True ก็242จานจรัญเคเบิลหมายเลข26และ515ค่ะอาจารย์ครับผมนะฮะวิธีการรับชมเนี่ยง่ายที่สุดก็คือดูผ่านมือถือนะคุณมินนะใช่แล้วนะครับอันนี้ง่ายมากเลยทุกคนมีมือถือหมดเลยใช่ครับในโลกปัจจุบันนี้เราเรียกว่าเป็นสัญญาณในการรับชมนี่นะฮะช่องทางการรับชมเยอะแยะมากทีเดียวเลยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปประมูลคลื่น900นะครับแต่เราจะสัญญากับท่านผู้ชมว่าจะไม่หยุดค่ะค่ะเราจะไม่หยุดเราจะไม่หยุดจากรายการเราจะไม่หยุดค่ะเราจะมี3วันเต็มๆถูกต้องครับนี่เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงรายการเรา4ช่วงรายการครับที่เราจะไม่หยุดกันเหมือนกันค่ะครับช่วงแรกจะเป็นข่าวรอบโลกช่วงที่2จะเป็นแฟชั่นต่างๆช่วงที่3พูดคุยกับคุณผู้ชมค่ะและช่วงที่4เนี่ยมิ้นกับเจบีรอคุณผู้ชมอยู่ครับผมนะครับสำหรับช่วงแรกข่าวรอบโลกวันนี้เราก็จะไม่หยุดค่ะที่จะไปหาข้อมูลดีๆมาฝากให้กับแฟนๆรายการพูดถึงคุณมิ้นเรื่องของโลกของแฟชั่นนะครับแฟชั่นที่แบรนด์ดังเรียกว่าเป็นอะไรที่ละเอียดมากที่สุดเลยค่ะนะครับก็ต้องยกให้กับแบรนด์นี้แบรนด์อะไรคะอาจารย์ก็คือเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ละเอียดมากละเอียดเกี่ยวกับอะไรคะเพราะว่าตำนานเป็นตำนานของแฟชั่นเลยค่ะเราจะตำกันอยู่นะตำกัน2ปี3ปีแล้วก็ตำถูกต้องครับว้ายเก่าแก่เก่าแก่แล้วก็เรียกว่าเป็นอะไรที่แบบอยู่คู่จนถึงแบบโลกแฟชั่นมาถึงปัจจุบันนี้เลยคุณมิ้นค่ะนะครับวันนี้นะครับพูดถึงแบรนด์Dior ทุกคนจะต้องอ้อถึงบางอ้อกันทุกคนเลยวันนี้ในช่วงแรกของเราข่าวรอบโลกนะฮะเราเรียกว่าด้วยกระแสที่เรียกว่าอุ้ยนานๆถึงจะได้เห็นถึงแบบท่านผู้ชมได้อิ่มอกอิ่มใจในเรื่องราวของ Dior เลยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่หายากมากนะครับทีมงานของเราได้นำเรื่องราวนะฮะเรียกว่าไปเปิดกรุเปิดคลังมรดกล้ำค่า 9,840 ชิ้นของ Dior ที่เรียกว่าเสียดายที่คนตายไม่ได้ดูเก่าเก็บเป็นของเก่าเก็บใช่ไหมใช่คนตายไม่ได้ดูเพราะทุกอย่างคือตั้งแต่ เรียกเป็นคล้ายๆพิพิธภัณฑ์บ้านเรา อย่างนั้นเลยนะครับ Dior เนี่ยนะฮะต้องเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อที่สุดคุณมิ้นทราบไหมตั้งแต่สมัยก่อนผู้หญิงเนี่ยเอวจะเล็กมากแล้วกระโปรงย้วยวงกลมเนี่ยเขาตกลอนได้สวยมากและผมเองเนี่ยนะฮะอุตส่าห์ไปเล่าเรียนในเรื่องของการทำมูลาดและก็ได้คือด้วยความชื่นชมในดีออร์นี่แหละก็จะแบบได้สร้างแพทเทิร์นโดยบนขึ้นหุ่นเนี่ยทำเป็นลักษณะกระโปรงจีบรอบแล้วก็ตกย้อยแบบดีออร์อันนี้คือเป็นความใฝ่ฝันมากนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงกรุมาสมบัติของดีออร์นะครับวันนี้เราก็มาเห็นถึงความงดงามของเราหลายคนบอกว่าเหมือนกันนะฮะการที่ผมสะสมผ้าไทยของเราไว้เนี่ยนะค่อนข้างจะเยอะมากจนมีหลายคนบอกว่าอาจารย์โจ๊กอีกหน่อยช่วยเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าไทยเราได้ไหมเพราะว่าผ้าไหมไทยเราเนี่ยมีความงดงามมากวันนี้เหมือนกันเหมือนเดิมคุณมิ้นสวยๆหน่อยอาจารย์ใช่แล้วนะครับ โอ้โหอาจารย์อันนี้ก็สวยนุ่มด้วยได้นุ่มด้วยค่ะใช่นี่เห็นคุณมิ้นเห็นลายไหมค่ะลายนี่คือเป็นลายผ้ามัดหมี่ผ้ามัดหมี่สมัยโบราณของคนไทยเราคุณมิ้นคุณมิ้นรู้ไหมว่ากว่าจะได้ผ้าเป็นผืนมาเนี่ยเขาต้องเอาเส้นไหมอะไปย้อมัดก่อน
มัดแล้วก็ถึงเอาไปย้อมสีย้อมสีแล้วค่อยเอามาทอขึ้นลายเป็นผืนขึ้นมาอ๋อเหรอคะใช่แล้วลวดลายที่ออกมาเนี่ยจะมีลายแปลกๆเนี่ยอย่างด้านนี้คุณมิ้นเห็นไหมเนี่ยด้านของผมเนี่ยท่านผู้ชมเห็นเลยเนี่ยจะมีลายอยู่ชัดเจนมากเลยนะครับแต่ณปัจจุบันนี้โลกแฟชั่นคนรุ่นใหม่บอกว่าไม่อยากจะใส่เพราะว่าผ้ามัดหมี่ให้สำหรับคนที่มีอายุใส่เธอคนที่ประสบคนที่เกิดนานใส่กันไปเกิดก่อนใส่กันไปนะฮะแต่วันนี้มัดหมี่ของเราเป็นผ้าไหมมัดหมี่ที่มีความงดงามอยู่อยากให้มันร่วมสมัยก็ใส่ในลักษณะของความที่เป็นลักษณะของมัดย้อมซึ่งทั่วโลกยอมรับมากในเรื่องของการทำเทคนิคการมัดย้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยมัดย้อมลงไปบนผ้าไหมมัดหมี่ความงดงามที่เกิดขึ้นมาเรียกว่าท่านผู้ชมเองนะฮะได้ชมกันในรายการแฟชั่นอินสไตล์รายการเดียวเท่านั้นแน่นอนเพราะว่าคือต้องเรียกว่าโอ้ยต้องเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกว่าเขาต้องเสียผ้าไปไม่รู้กี่ผืนน่ะถึงกว่าจะได้ความงดงามแบบนี้ถูกต้องด้วยการมัดย้อมลงไปบนมัดหมี่เนี่ยยากมากคุณมิ้นนะครับและสีเนี่ยคุณมิ้นดูดิลึกจริงๆนะฮะอันนี้ก็เป็นโทนสีเข้มเนาะอาจารย์เนาะคือแบบผ้ามัดหมี่อันเดิมเนี่ยก็คงจะเข้มอยู่แล้วแล้วก็พอไปมัดย้อมอีกมันก็เลยเป็นสีที่กลมกลืนสวยอ่ะใช่แล้วแต่จุดนึงคนทำให้ผมว่าไงป่ะบอกว่าไงคะอาจารย์ผมเป็นคนไม่ชอบสีที่มันสว่างใสๆ เนี่ยเขาบอกว่าทำมาให้ผมผืนเดียวไม่มีขายแล้วไม่มีแล้วทำให้ผมแค่ผืนเดียวแล้วแต่ละอันนะคุณมิ้นแต่ละผืนออกมามันก็ได้แค่ผืนเดียวเพราะว่ามันออกมามันจะไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นมาสเตอร์พีซนะฮะดีออก็ดีออเถอะนะภูมิใจนะอาจารย์ใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือว่าเราเองเนี่ยก็ต้องทำตามกฎกติกานะครับในการที่จะไปค้นหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของท่านผู้ชมที่ตามชมรายการของเราเราย้ำอีกครั้งนะว่าเราจะไม่หยุดเราจะไม่หยุดนำเสนอถูกต้องนะครับเพราะว่าเราเป็นทุนผ้าไทยถูกต้องครับมาดูกันดีกว่านะฮะไฮไลท์สำหรับวันนี้ในช่วงแรกของเราเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของ Dior ด้วยนิทรรศการของ Christian Dior Designer of Dreams นะฮะเป็นการจัดแสดงคลังสะสมของ Dior รวบรวมเป็นมรดกอันล้ำค่าของ Dior เลยนะฮะจำนวนผลงานที่เขาเริ่มสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มต้นมาคุณมิ้นนะฮะ9,840 ชิ้นเนี่ยนะฮะอยู่ในคลังเนี่ยมาให้แฟนรายการได้เห็นกันด้วยนะครับจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณมิ้นทราบไหมว่า Dior เนี่ยเราเห็นว่าเป็นโลกของแฟชั่นเป็นโลกของแฟชั่นชั้นสูงนะฮะเป็นโอคูตูแต่ท่านผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าเบื้องลึกนะฮะเขามีความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมเคยเป็นเมคอัพสเปเชียลิสต์กับเครื่องสำอาง Dior นะฮะเครื่องสำอางเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยนะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะจาก Dior ถอยลงไปนะครับก็จะมีเมคอัพอาร์ติสต์ขึ้นมาดูแลในช่วงของเครื่องสำอาง Dior ก็คือปีเตอร์เชงปีเตอร์เชงเนี่ยนะฮะเป็นคนจีนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของศาสตร์ห่วงจุ้ยโหงเฮงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาโหงเฮงเนี่ยไปใส่ในเรื่องของสีสันในการแต่งหน้าคิ้วตาจมูกปากยังไงก็เลยเอามาใส่เพราะฉะนั้นเนี่ย Dior วันนี้เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมว่าสิ่งที่ผมพูดจริงหรือเท็จเดี๋ยวลองไปดูกันนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะนิทรรศการ Designer of Dream นะครับเนี่ยคุณมิ้นเห็นไหมพูดถึงกระโปรงอยู่เห็นไหมเป็นแบรนด์เดียวเป็นดีไซเนอร์เดียวที่เรียกว่าเขาใส่มาตั้งแต่คุณมิ้นเห็นไงเอวคอดมากเอวคอดแล้วตียาวมาแล้วคุณมิ้นสังเกตดูว่ากระโปรงที่เป็นลักษณะเป็น5ส่วนอะแล้วสีเดียวกับสีรองเท้านี่ไงเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าเป็นโอคูตูที่เป็นตำนานของเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นสูงจริงๆค่ะต้องเป็นแบบนี้แน่นอนเลยค่ะนะครับมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองเนาะนี่คุณมิ้นค่ะถ้าผมไปอยู่ที่นี่ผมแบบอยากจะอยู่ทั้งวันทำไมอะคะอาจารย์มันมีความงดงามแล้วมันความรู้สึกเราอิ่มเอมใจจริงๆครับท่านผู้ชมมีความรู้สึกคนที่รักแฟชั่นเนี่ยจะต้องดูให้ได้เลยต้องไปหาข่าวเรื่องตรงนี้มานั่งไล่เรียงดูว่าโอ้โหประวัติของเขามาเนี่ยเรียงมาอย่างนี้เลยนะครับเขาเอาไล่เรียงให้เห็นเลยใช่เห็นไหมฮะใกล้เคียงกับรายการเราไหมรายการเราเนี่ยเดี๋ยวถ้าเรามีสปอนเซอร์นะฮะที่เราจะไม่หยุดขามาให้กับเราเนี่ยเราจะมีหุ่นไม่แพ้กับเขาเนาะเราจะมีหุ่นเยอะกว่านี้ถูกต้องเราจะมีผ้าไทยให้เห็นเยอะกว่านี้ถูกต้องนะฮะช่วงนี้เราไม่มีหุ่นเราก็จะเอาทีมงานของเรานะครับตากล้องทุกคนแต่งหญิงหมดมายืนให้ใส่แต่งให้ผมพันผ้าความสูงก็ได้อยู่อาจารย์ใช่ไหมแต่หน้าตาไม่น่าผ่าน
ต้องเอาถุงน่องสวมเอาถุงดำไม่เห็นเอาถุงดำแล้วไม่เจาะรูระบายอากาศนะดูนี่ขอโทษดูท่าตากล้องแล้วก่อนตากล้องเราได้สูงอย่างเดียวอาจารย์ได้สูงอย่างเดียวไม่โอเคครับผมนะคะไม่โอเคไม่โอเคเลยอ่ะเราจะหยุดตรงนี้พอใช่อันนั้นหยุดอันนี้เราไม่หยุดนะเราไม่หยุดค่ะนะครับอันนี้อะไรคะอาจารย์นี่ก็คือเป็นชิ้นเด่นในโซน Around the World in Dior ค่ะนะครับเป็นของผลงานของจอห์นกาเลโน่นะครับจอห์นกาเลโน่เมื่อก่อนคุณมิ้นดูสิแรงบันดาลใจก็คือจากเอเชียเราไปเหมือนกันเห็นไหมฮะอย่างชุดจีนสีแดงเพราะจริงๆคนจีนจะมีความเชื่อว่าสีแดงเป็นสีแห่งโชคลาภสีทองเป็นสีแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นสีมงคลเห็นไหมครับเนี่ยนี่ก็คือเป็นผลงานของจอห์นกาเลโน่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนที่จอห์นกาเลโน่มาเป็นดีไซเนอร์ในยุคของจอห์นกาเลโน่ให้กับดีออร์เนี่ยโอ้โหทุกอย่างมันแบบมันตื่นตาตื่นใจทุกคนจะคอยรอดูว่าคอลเลกชันอันหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงมีความรู้สึกว่าใจจดใจจ่ออยากรอคอยถูกต้องนะคะนะครับอันนี้ก็คือตอนจอห์นกาเลโน่มาเป็นดีไซเนอร์อยู่นะครับอ่ะภาพต่อไปนี่คุณมิ้นดูสิใหม่อีกแล้วนี่ยุคนึงเหรอคะอาจารย์คุณมิ้นเห็นไหมอ่ะกระโปรงทั้งหมดเนี่ยเป็นแบรนด์เดียวที่สร้างกระโปรงย้วยวงกลมแล้วตกลอนได้สวยที่สุดไอ้ตรงที่แบบนี้เหรอคะอาจารย์เนี่ยที่มันลอนรอบตัวค่ะแล้วออกมาแบบว่าผู้หญิงเราใครๆก็อยากใส่อยากใส่ในยุคนั้นเพราะว่ามันจะช่วยอะไรไหมช่วยเรื่องของสรีระเอวจะเล็กมากเลยค่ะเฉพาะตรงนี้มันพองออกนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นคอลเลกชันของ Dior ค่ะนะคะครับผมนี่มีอีกไหมคะมีอีกครับนี่นะครับนี่ไงผมพูดถึงจำได้ไหมเมื่อกี้ว่ามีความเชื่อเรื่องของดวงดาวเรื่องของอะไรต่างๆนะฮะดาวนำโชคนะฮะและสำหรับไพ่ในกรอบพิเศษที่แสดงถึงนิสัยเชื่อเรื่องของโชคลางของเมอร์เซียดิออร์นะเขาเชื่อจริงๆนะไม่งั้นเขาจะไม่เอาปีเตอร์เชงไปทำในเรื่องของเมคอัพเรื่องของคัลเลอร์ของเขาเนี่ยเขาเชื่อนะเรื่องของโชคลาภเรื่องของดวงดาวเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นะคิดดูดิแล้วคนไทยเราเนี่ยขนาดแบรนด์ดังเขายังเชื่อเลยเชื่อนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาวันที่16กับวันที่31วันที่1เนี่ยฮะปลีกล้วยออกการจุดเราก็เชื่อเราก็เชื่อนะต้นไม้ที่เป็นไม้ขุดเจอมาเอาแป้งโรยเราก็ขูดเราก็เชื่อเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ผิดเพราะในโลกแฟชั่นระดับแบรนด์ระดับตำนานระดับโลกเขายังเชื่อเรื่องดวงดาวแต่ของเราเชื่อเรื่องตัวเลขเรื่องตัวเลขตัวเลขเราเป็นศาสตร์ตัวเลขไงจ้าเราเป็นศาสตร์แบบนับตัวเลขนับตุ๊บตุ๊บตุ๊บอย่างนี้แล้วเก่งนะเก่งมากเลยเนี่ยพวกคณิตศาสตร์เนี่ยทีมงานรายการเราก็เก่งพอใกล้ถึงวันอาจารย์เอกเนี่ยถามอาจารย์เอกบนหรือล่างอะไรเงี้ยก็คือแบบชั้นหนึ่งหรือชั้นสองบ้านท่านสองชั้นเพราะเราจะไม่เล่นอะไรเกี่ยวเรื่องของใต้ดินเราจะไม่เล่นการไม่เล่นการพนันเราไม่เล่นนะครับเราก็จะเป็นแบบว่าสนับสนุนนะฮะสลากกินแบ่งของรัฐบาลอาจารย์ก็จะตอบอาจารย์เอกว่า up and down ถูกนะ up or down อย่างนี้แค่นี้พอใช่ไหมคะเราจะไม่เล่นการพนันตึ๊ดนะฮะดาวตึ๊ด up all down I think down you know อะไรเงี้ยนะประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วก็แต่พอหลังจากที่แบบว่าเรื่องของตัวเลขพลาดไปค่ะปลอบใจกันเองคือเป็นแม่ทัพจะต้องมีบาดแผลบ้างเป็นยังไงคะอาจารย์เป็นแม่ทัพต้องมีบาดแผลอาจจะต้องโดนกินบ้างบางคนเนี่ยบ้างมันอย่างกับปลาโดนบ้างทั้งตัวบาดแผลของท่านแม่ทัพคือประสบการณ์ครั้งต่อไปถูกต้องครั้งต่อไป up and down ถูกต้องครับมาดูกันนะฮะเข้ามาดูสู่เรื่องของ Dior กันต่อนะครับนี่ก็คือเป็นบอร์ดรวบรวมผลงานตลอดทั้งชีวิตของเมอร์เซียร์ Dior นะฮะไล่ตั้งแต่ภาพที่เริ่มจะสเก็ตขึ้นมาเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็กลายมาเป็นของสะสมส่วนตัวต่างๆของดีออร์ขึ้นมาอ๋อค่ะใช่โอ้โหนานเนิ่นมากเลยนะครับใช่คุณมิ้นดูดิเนี่ยคือเป็นภาพสเก็ตเลยค่ะเนี่ยเป็นการสเก็ตแฟชั่นแล้วสมัยก่อนเนี่ยต้องเรียกว่าแบรนด์ที่มาคู่กับดีออร์เลยนะฮะก็คือเป็นอีฟแซงโรรองนะครับอีฟแซงเนี่ยก็จะมาในลักษณะคือเรียบหรูทุกอย่างที่เป็นสเตรทไลน์แต่ดีออร์จะมาในแนวของผู้หญิงใช่เป็นแนวของผู้หญิงในแนวของผู้หญิงที่มีรูปร่างที่เป็นเคิร์ฟแต่ของอีฟแซงโรรองเนี่ยจะมาในลักษณะของผู้หญิงที่เป็นสเตรทเท่เก๋เป็นผู้หญิงคนละแนวเลยคนละแนวกันมาแต่ว่าก็มาตีคู่กันมาตลอดเลยนะครับเพราะว่าคนเราก็จะมีอยู่2แบบ
ช่ไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์เคยบอกใช่ครับนะคะจะมีส่วนทรงองค์เอวกับผู้หญิงที่หุ่นตรงคุณมิ้นดูกระโปรงโอ้ยอยากใส่แบบนี้อาจารย์นี่ก็คือเป็นภาพพระใหญ่ฟูฟ่องมากอะพระบรมฉายาลักษณ์ของพระคณิษฐาในสมเด็จพระนาพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นะฮะแห่งสหราชอาณาจักรนะฮะโดยโคซิลเบตองนะฮะเบตองนี่แหละฮะนะคะก็ท่านก็ได้ฉลองพระองค์ชุดนี้ด้วยนี่อาจจะเป็นชุดนี้นะอาจารย์เห็นไหมล่ะคือดีออร์เนี่ยเขาจะเน้นถึงความเป็นผู้หญิงผู้หญิงมีแบบเน้นหน้าอกเอวสะโพกและความสูงสง่าของผู้หญิงนี่คุณมิ้นดูสิดูสิเออสวยงามใช่แล้วนะครับพอเห็นถึงลักษณะของดีออขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแนะนำท่านผู้ชมเลยใครอยากเห็นถึงฉลองพระองค์อันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าของเรานี่นะฮะต้องไปชมให้ได้ที่พิพิธภัณฑ์ตรงในเขาเรียกตรงเขตพระราชวังเขตพระราชวังใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งครับท่านผู้ชมเพราะว่าทีมงานรายการเราบอกเลยว่าโอ้ยวันนี้อาจารย์มันแบบตื่นตาตื่นใจอยากให้ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของเราเนี่ยนะฮะได้เห็นถึงความเรียกว่าเป็นแบบแฟชั่นระดับโอกูตูระดับโลกจริงๆว่ามีความงดงามที่มาที่ไปของเขาเนี่ยเขาจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยไล่สเต็ปกันยังไงนะครับช่วงนี้ต้องพักกันก่อนดีกว่าเพราะช่วงหน้าก็จะไล่ต่อในเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์หรือว่าเป็นลักษณะมูลค่าเรียกว่าสิ่งล้ำค่าเลยเปิดคลังมหาสมบัติของดีออกเลยเรียกว่าเสียดายนะฮะใครที่ไม่ได้ดูเขาเรียกว่าคนที่ไม่ได้ดูเนี่ยนะฮะจะเสียใจไปตลอดชีวิตและสิ่งสำคัญเลยนะครับต้องดูก่อนตายให้ได้ก่อนนี่แหละค่ะนะคะนี่เป็นเรื่องราวของแฟชั่นนะคะช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะกับแพลวคอลลาเจนค่ะ020214444ค่ะช่วงหน้าเราก็ยังมีเรื่องราวของสิ่งที่ล้ำค่าของดีออร์รอท่านผู้ชมอยู่ครับวันนี้เรียกว่าจุใจกันเลยทีเดียวช่วงนี้พักกันก่อนครับปัญหาผิวพรรณเสื่อมแห้งหน้ามีกาบมีฝ้ามีริ้วรอยถุงใต้ตาคล้ำมีรอยเหี่ยวย่นคอย่นเส้นผมเปราะแตกแห้งขาดง่ายชี้ฟูปัญหาปวดกระดูกเส้นเอ็นข้อต่อฟันก่อนเล็บบางฉีกขาดง่ายตัวช่วยที่จะทำให้ดีขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแพลวคอลลาเจนที่มาของสารสกัดคอลลาเจนแกรนูซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กเพียง487ดันจันสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ลึกถึงระดับเซลล์ซ่อมแซมและเสริมสร้างกระดูกเส้นเอ็นเส้นผมข้อต่อและเล็บรวมถึงฟันให้มีความแข็งแรงยาวนานขึ้นอีกทั้งช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขจัดความเหี่ยวย่นต่างๆอย่างได้ผลรวดเร็วสารสกัดเข้มข้นจากเซลล์มะเขือเทศช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆในอวัยวะทุกส่วนของร่างกายปกป้องผิวจากรังสีต่างๆใน UV เป็นอย่างดีช่วยให้ผิวกระจ่างใสอัลฟาไลโปอีกช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการสลายน้ำตาลในร่างกายคุณสมบัติพิเศษชะลอความเสื่อมทางสมองผิวหนังป้องกันมลภาวะเข้าสู่ร่างกายสารสกัดจากทับทิมเปอร์เซียงานวิจัยพบว่ามีฤทธิ์ต้านความชราสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหนังซ่อมแซมและสร้างเซลล์ให้เกิดใหม่ในชั้นผิวหนังแทนกรดอะมิโนซิสเทอีนช่วยให้ผิวขาวขึ้นแอลกูต้าไทโอนยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดฝ้ากลักจุดด่างดำอะเซเลราเชอร์รี่เป็นสารสกัดต้านอนุมูลอิสระลดความเสื่อมของผิวน้ำตาลเด็กโทรสเป็นสารให้ความหวานชนิดหนึ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะมีผิวที่ขาวใสเปล่งตึงชวนมองได้ทุกวันพาวคอลลาเจนโทร020214444 Facebook High Skin Thai Line ID @highskinช่วงนี้
บอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าคุณผู้ชมไม่จุใจแน่นอนช่วงที่แล้วเนี่ยเรื่องราวของดีออช่วงนี้ต้องเรียนถามอาจารย์โสภาสกันต่อเพราะว่ามีอะไรต่อเนื่องมาอีกครับผมสำหรับช่วงแรกคุณมิ้นที่เราพูดคุยไปตอนต้นรายการในช่วงของข่าวรอบโลกเป็นแค่น้ำจิ้มเป็นการกระตุ้นต่อมทำให้เรามีความสุขอุ้ยสิ่งสวยงามของดีออมีอะไรบ้างนะครับแล้วเขาคือจัดแบ่งอะไรแต่ละในช่วงของศตวรรษที่เขาสร้างสรรค์ผลงานออกมาดีๆนะครับพ่อของเขาเนี่ยนะฮะแบรนด์ของ Dior เนี่ยมันจะใช้ในลักษณะของดีไซเนอร์แต่ดีไซเนอร์ออกมาจะใส่ความเป็นตัวตนของตัวเองใส่เข้าไปในช่วงนั้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 นเพราะฉะนั้น Dior เนี่ยจะเป็นลักษณะคือแบบไม่น่าเบื่อมันจะแบบขึ้นขึ้นลงลงแบบนู่นนี่นั่นอาจารย์แล้วดีไซเนอร์คนหนึ่งอยู่นานไหมคะอาจารย์แล้วแต่ประมาณกี่ปีแล้วแต่อันนี้คือไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้เลยว่าอยู่ได้กี่ปีเพราะบางคนเนี่ยคือด้วยการที่ดีไซเนอร์แต่ละคนคุณมิ้นนะครับว่าเขาสามารถทำเงินให้กับแบรนด์ได้แค่ไหนสองก็คือด้วยการที่เขาดีไซเนอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอาร์ติสต์หรือศิลปินบางทีเนี่ยเวลาไปสร้างแรงบันดาลใจบางทีพอเข้าไปตามผับตามบาร์ต่างพอมีแอลกอฮอล์เข้าไปปุ๊บก็จะแบบเกิดอาการห้าวแล้วก็จะพูดถึงแบบดูถูกดูแคลนนะฮะเรื่องของสภาพของสีผิวมั่งไอ้นู่นไอ้นี่ขึ้นมาก็จะทำให้แบบถึงคุณมีความสามารถก็จริงก็ถูกแบนก็ถูกให้ออกไปเพราะมีความรู้สึกว่ามันเป็นการเรื่องของภาพลักษณ์นะคะภาพลักษณ์ด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญเลยเรื่องของการที่เราอยู่ร่วมในสังคมเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการแบ่งชนชั้นแบ่งสีผิวแบ่งเชื้อชาติจะไม่มีการดูถูกคนเด็ดขาดนะครับนี่ก็คือต่อถึงบอกว่าคนยิ่งสูงนะครับคนที่มีความสามารถสูงเนี่ยนะผมก็ขอนิดนึงนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่ในเรื่องของดีออร์ผมจะขอเอานำนะครับเขาเรียกว่าเป็นน้อมนำก็เป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะภูมิพลอดุลยเดชของเราท่านพระองค์ท่านเคยกล่าวไว้แล้วผมนำมาใช้ในปัจจุบันนี้เขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะฮะให้ทำตัวเปรียบเสมือนรวงข้าวเหมือนกับต้นข้าวข้าวจริงๆอ่ะคุณมิ้นมีความสำคัญกับมนุษยชาติเราไหมมีค่ะเป็นอาหารใช่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงอิ่มท้องใช่แต่คุณมิ้นเห็นไหมว่าข้าวเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นหญ้าสายพันธุ์หนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นแบบเป็นสิ่งที่สูงศักดิ์เป็นหญ้าสายพันธุ์หนึ่งแต่คุณมิ้นเห็นไหมว่าข้าวเนี่ยเวลาเติบโตขึ้นมาออกรวงขึ้นมาค่ะรวงของมันจะพุ่งชี้ฟ้าไหมพี่ชี้ชี้จริงเหรอเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วเป็นไงโค้งก็โน้มลงมาสู่ดินใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรานะครับยิ่งมีความสามารถเท่าไหร่ยิ่งมีความขึ้นไปอยู่ในที่สูงเท่าไหร่นะครับพระองค์ท่านได้ชี้แนะให้ทุกคนได้ตระหนักกันนิดนึงว่าพยายามทำตัวให้เปรียบเสมือนรวงข้าวถึงจะมีคุณค่ามากที่สุดในตัวเองแล้วแต่ก็ต้องโน้มตัวลงมาให้ต่ำติดดินให้มากที่สุดนั่นก็คือคนดีที่มีคุณธรรมและเป็นคนดีจริงๆโอ้โหสุดยอดเลยค่ะอาจารย์ค่ะใช่เลิศเลยนี่แต่ว่าด้วยความที่มิ้นถามเมื่อสักครู่นี้ว่าดีไซเนอร์บางคนที่โด่งดังครับอาจจะทำตัวไม่ถูกนะคะก็อาจจะถูกเปลี่ยนกันไปถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันเลยนะฮะท่านผู้ชมครับในเรื่องราวของแบรนด์ Dior วันนี้ที่เรียกว่าเปิดคลังมรดกล้ำค่ากว่า 9,840 ชิ้นของ Dior ที่ต้องดูก่อนตายให้ได้เลยวันนี้ใครได้ดูเรียกว่าเป็นการได้กำไรชีวิตของเรามากเลยสำหรับแฟนๆรายการวันนี้สำหรับกัลยาณมิตรและผู้ชมที่ติดตามชมวันนี้รับรองว่าคุณคุ้มค่ากับชีวิตของคุณในโลกของแฟชั่นแล้วครับภาพพร้อมเราไปดูกันต่อจากช่วงแรกเลยคุณมิ้นนะฮะนี่ก็คือเป็นหนึ่งในผลงานของจากโซนจัดแสดงวัฒนธรรมเห็นนะก็คือใช้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมชนเผ่าอะไรเงี้ยใช่จากชนเผ่าก็คือเป็นชนชาติพันธุ์นะครับอันนี้คือจากทั่วโลกเลยจากทั่วโลกเลยคุณมิ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของอัยคุปจำได้ไหมอย่างขวามือคุณมิ้นนึกถึงคีโอพัตตาไหมอียิปต์อะไรต่างๆนะฮะใช้สีทองใช่เป็นสีนำใช่ครับนะคะนี่ไงแฟชั่นก็คือจากสิ่งที่รอบตัวของเรานะครับดีไซเนอร์ส่วนใหญ่ก็ใช้แรงบันดาลใจจากสิ่งเหล่านี้นะครับปัจจุบันก็ยังใช้ยังใช้ต้องใช้แรงบันดาลใจครับจากสิ่งรอบตัวของเรานี่เองนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบที่เรียกว่าใกล้ชิดตัวของเราและก็นิดนึงอย่างคราวที่แล้วใครที่ติดตามชมรายการของเราอยู่นะฮะจะมีชมรมสารใจใสใยผ้าสิ้นเขาจะมีการจัดงานขึ้นมาทุกปีนะครับปีหน้าปีที่กำลังจะถึงเนี่ยนะฮะปี2019เขาบอกว่า
ธีมที่จะจัดก็คือเป็นชนชาติพันธุ์ก็คือชนชาวเขาที่อยู่ชนชาวภูเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายการเราจะเชิญมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องอาจจะเป็นเอาส่วนหนึ่งของแฟนโชว์เนี่ยมาพูดคุยกันในรายการดีจังดีจังดีจังนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกอันนึงเรียกว่าต้องชมครับท่านผู้ชมครับดีออเขาทำออกมางานเขาสวยจริงๆเป็นงานโอคุตูจริงๆค่ะภาพต่อไปเลยครับนี่คุณมิ้นจำได้ไหมเมื่อกี้ตั้งแต่ช่วงแรกที่ผมพูดถึงกระโปรงเหรออาจารย์สวยมากแล้วคุณมิ้นเห็นไหมว่าผู้หญิงของดีออจะต้องเป็นผู้หญิงที่แปลว่าเป็นลักษณะเป็นเอวเล็กเอวเล็กจริงๆเป็นลักษณะเป็นเคิร์ฟไลน์อ่ะทรงนาฬิกาทรายไหมอ่ะดูสิใช่นั่นแหละช่วงบนก็จะเป็นแบบเคิร์ฟหนึ่งนะช่วงเอวช่วงสะโพกถูกต้องโอ้แล้วใส่ถุงน่องสีดำรองเท้าดำสวยๆดูสง่างามถูกต้องนะฮะเขาใช้คอลเลกชันอันนี้เรียกว่านิวลุคนะครับก็คือเป็นชิ้นงานระดับตำนานของฝีมือของเมอร์เซียลคริสเตียนดีออจากปี1947เนี่ยถือว่าเป็นผลงานออกแบบแฟชั่นที่เรียกว่าสร้างสิ่งที่เป็นแรกซิกเนเจอร์ของดีออเป็นที่จดจำมาเลยในยุคนั้นถูกต้องผู้หญิงสังเกตเห็นไหมสมัยก่อนที่เป็นเสื้อผ้าของโอคุตูเขาให้ความสำคัญเรื่องของสีมากเลยท่านผู้ชมเห็นไหมกระโปรงถุงน่องรองเท้าต้องเป็นสีเดียวกันนี่คือการแต่งกายระดับเป็นชนชั้นสูงของฝรั่งเศสครับต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ในลักษณะของทุกวันที่เรียนนะฮะใครที่ไปเรียนสไตล์อย่างที่ผมเรียนมาเข้าสอนเลยสีของกระโปรงสีของกางเกงสีของรองเท้าต้องเป็นสีเดียวกันนั่นคือคนที่แต่งตัวดีมีรสนิยมโอ้โหใช่นี่เพิ่งรู้เลยนั่นเนี่ยมินนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เจอชุดแบบนี้บอกได้เลยว่าดูเลอค่ามากถูกต้องแพงนะครับอ่ะภาพต่อไปนี่คุณมินนี่ฮะเป็นคอสตูมในละครที่เรียกว่าของดีไซเนอร์จอห์นกาเลโนเป็นอีกยุคนึงที่ดีออเป็นขวัญใจของแฟชั่นมากที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือว่าจอห์นกาเลโนเนี่ยนะฮะเป็นดีไซเนอร์ที่เรียกว่าตี๊ดแบบตี๊ดสูงมากอ่ะตี๊ดสูงและมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างจะเยอะมากด้วยเรียกว่าเป็นอัจฉริยะผมต้องใช้คำว่าอัจฉริยะในลักษณะของนักออกแบบเลยนี่แบบไหนล่ะอาจารย์ติ๊ดแบบไหนอะฮะคือที่เขาออกจากดีออก็คำพูดนี่แหละเพราะติดนี่แหละเพราะติดนี่แหละนะครับแต่ก็ความสามารถก็เยอะเนาะใช่แล้วนะครับแล้วโลกส่วนตัวค่อนข้างจะสูงนะคนที่อยู่ในลักษณะของติดยังผมบางครั้งเนี่ยผมก็ต้องสร้างแรงบันดาลใจนะเวลาจะคิดสีสันในการแต่งหน้าหรือว่าจะคิดธีมในลักษณะของการพันผ้าต้องขออยู่กับตัวเองนิดนึงแล้วก็ต้องมีอยู่เงียบๆแล้วก็เปิดเพลงฟังแล้วเพลงที่เข้ามากระทบโสตประสาทเราเนี่ยคุณมิ้นมันจะสร้างภาพให้เราเห็นว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นั่นน่ะคือคนที่ลักษณะของการทำงานและลักษณะของศิลปินติดนะฮะติดแต่ไม่ชึ้งแต่ไม่ชึ้งไม่ชึ้งค่ะติดนะครับอันนี้ก็คือเป็นงานที่เรียกว่าเป็นงานที่เรียกว่าเป็นละครนะครับเป็นลักษณะเป็นบรอดเวย์นะครับสวยไหมล่ะสวยเนาะแล้วคุณมิ้นเห็นไหมว่าจริงๆแล้วงานโอโกตูก็คือเหมือนงานพันผ้าที่ผมทำอ่ะคุณมิ้นเห็นชุดไหมที่เป็นสีเขียวอ่ะค่ะเห็นไหมครับเป็นการแรปนะครับเหมือนเลยนะเหมือนเดะเลยครับด้วยเนื้อผ้าอ่ะมีก็ใช้แรงบันดาลใจเนี่ยโอ้ยสวยมากอยากจะตายมากเลยแบบพอเห็นแล้วแบบมีความสุขงามสวยจริงๆงานเขาสวยคุณมิ้นเห็นไหมว่าค่ะเขาทำได้ยังไงเขาวางผ้าเฉลียงออกมาทำให้ลอนออกมาแบบมันแบบสวยกลมใช่กลมมากเป็นแบบลอนที่มันตกแล้วมันเท่ากันน่ะเออนี่ถึงบอกว่าต้องบอกเลยว่าเป็นชุดเดรสกระโปรงบานนะพร้อมกับเสื้อคลุมยาวเนี่ยสีงาช้างที่เรียกว่าเป็นริฮันน่าสวมไปในเยือนพรมแดงเมืองคานเมื่อปีล่าสุดโอ้เหรอคะอาจารย์นี่แหละนี่เห็นไหมถามว่าชุดนี้จริงๆอ่ะคือเมื่อหลายสิบปีก่อนนะเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ถามว่าเชยไหมไม่เชยมันโชว์ความเป็นสิริละนะฮะเป็นซิลูเอทของรูปร่างของความเป็นผู้หญิงขึ้นมาค่ะนั่นสวยจังสวยมากสวยจริงๆนะไปดูต่อนี่ นี่อันนี้เป็นอะไรบ้างสีสันคุณมิ้นสีสันนี่ก็คือเป็นลักษณะของห้องโถงที่เรียกว่าเป็นลักษณะของสีไอวอรี่สีขาวสีงาช้างทุกอย่างคุณมิ้นเขาทำคุณมิ้นถึงบอกว่าทำไมทีมงานถึงเขียนบอกว่าเนี่ยต้องดูให้ได้หนึ่งสักครั้งหนึ่งก่อนตายเธอเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบว่ายิ่งใหญ่จริงๆของโลกของแฟชั่นจริงๆนะฮะห้องนี้คุณมิ้นจะเป็นคอลเลกชันที่เกี่ยวกับเรื่องของโทนสีที่ลักษณะโทนสีอ่อนทั้งหมด
นะครับผมจะไม่ใช้คำว่าขาวนะครับเพราะฉะนั้นขาวมันมีอะไรบ้างเพียวไวท์ออยสเตอร์ไวท์นะครับเป็นลักษณะคือสีไอวอรี่สีงาขาวงาช้างขาวเอฟวรี่ติงที่เป็นขาวแต่ว่าคำว่าขาวไวท์นะมันจะมีออยสเตอร์ไวท์ออยสเตอร์ไวท์ก็คือเป็นสีขาวของสีขาวของหอยนางรมแต่มันไม่ได้ขาวจั๊วไม่ได้ขาวจั๊วเพียวไวท์เนี่ยก็คือเป็นขาวจั๊วเลยนะครับเพราะฉะนั้นสีโทนอ่อนโทนอ่อนทั้งหมดนะฮะที่เรียกว่าจัดอยู่ในห้องโถงอันนี้นะครับเรียกว่าเป็นผลงานแสดงการตัดเย็บการจำลองของอาเตลิเย่นะครับจัดอยู่ในนิทรรศการกันเลยทีเดียวเลยอันนี้เขาบอกว่าจัดแบบย่อมย่อมย่อมยังดูอลังการย่อมนี่นะฮะเรียกว่าขอไอ้ย่อมย่อมมาสักส่วนหนึ่งของย่อมนี่มาให้ผมเลยผมก็ปลื้มแล้วว่าเนาะใช่สวยจังใช่ครับค่ะไปดูกันต่อค่ะนี่คุณมิ้นดูสินะฮะการแบบว่านี่ก็คือเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับเรียกเป็นงานของสตรีนิยมของมาเรียกราเซียนะครับชิวรี่นะครับเป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์ของดีออร์ในปัจจุบันอันนี้ค่ะคุณมิ้นเนี่ยนึกถึงภาพเห็นไหมว่าผ้าที่เขาแบบโอ้โหมันแบบพันมันแสดงถึงสรีระความงดงามของความเป็นผู้หญิงอ่ะถูกไหมเห็นสรีระแล้วก็เห็นความงามสูงโปร่งถูกสวยงามจริงที่ใช้นะแล้วคุณมิ้นเห็นไหมว่าไอ้ที่เกาะอกอ่ะเราจะเห็นแล้วบางทีเกาะอกเนี่ยบางดีไซเนอร์ทุกวันนี้คือออกแบบมาไม่ได้คิดถึงว่าบอดี้ไลน์เป็นยังไงก็คือบางทีก็เส้นตรงแต่ว่าผู้หญิงบางคนหน้าอกใหญ่เนี่ยพอตัดเส้นตรงปุ๊บเนี่ยมันทำให้หน้าอกเนี่ยดูหมดคุณค่าไปไม่เห็นใช่แต่ของดีออร์เห็นไหมตัวอกของเขาก็จะโค้งขึ้นมาเพื่อให้เห็นแบบเนินอกของผู้หญิงนี่นะสวยไม่สวยต้องดูที่เนินอกไม่ได้ดูที่เต้าใช่เนินอกเนี่ยจะบ่งบอกถึงความสวยงามเพราะว่าเนินอกมันคือเนื้อที่ดันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยอยากจะให้สวยท่านผู้ชมครับเราก็จะมีเทคนิคในการสอนวันนี้ก็คือต้องมีทำอย่างนี้ดันขึ้นมาจะภาพไม่น่าได้โกย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 มาอย่างนี้โกยใช่เวลาอาจารย์เหรอเดี๋ยวเข้าไม่ทันเบรกหน้ามีอีกวิธีหนึ่งยังไงคะจ๊ะไปซื้อลูกโป่งที่เด็กเป่าอ่ะแล้วก็ไปเอาน้ำจากก๊อกใส่มาเสร็จเรียบร้อยเวลาจะให้หน้าอกสวยเนินหน้าอกสวยยัดตรงจักระแล้ปั๊บเนินหน้าอกขึ้นทันทีเลยยัดฝั่งนี้แล้วก็ใช้จักระแลหนีบแล้วเนื้อตรงนี้ไม่มาเป็นกระเป๋าแบบฝั่งนี้นี่เป็นเรื่องจริงจริงนะนี่จริงๆสมัยก่อนเนี่ยผมเคยทำแฟชั่นแล้วหน้าอกนางแบบไม่สวยแล้วก็คือใส่กอกไม่เต็มก็คือไปเอานี่แหละลูกโป่งเด็กเนี่ยใส่น้ำเข้าไปแล้วก็มัดเอายางมัดเสร็จแล้วดันก็ตรงจักระแลเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเวลานั่งกดเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันขึ้นมาเลยแล้วสมัยก่อนเคยเห็นไหมยุคเนี่ยยุคตากล้องเราเนี่ยนางนวลเอ่ยอะไรนี่ที่เห็นบอกอู้ทำไมผู้หญิงหน้าอกสวยมากนางแบบสวยมากจริงๆก็คือหนีบเอาอย่างเงี้ยหนีบแล้วก็ทำท่าหมาเห่าท่าหมาหอนสวยทุกคนสมัยก่อนปฏิทินเห็นไหมทุกปีจะมีปฏิทินแบบปลุกใจเสือป่านี่แหละนี่คุณมิ้นมาถึงดีออร์กันต่อกันดีกว่านี่อีกชิ้นส่วนหนึ่งณตอนนี้ก็ยังคงเป็นลักษณะเครื่องของเพอร์ฟูมแล้วก็เป็นลักษณะของดีออร์ทอยเลทกันนะฮะก็คือเป็นกลิ่นน้ำหอมนะฮะเป็นดีออร์กูติเรียแล้วก็เป็นเพอร์ฟูเมอร์นะฮะเป็นการอุทิศจุดกำเนิดของน้ำหอมของมิสดีออร์ที่มีชื่อเสียงจนมาถึงปัจจุบันนี้นะฮะมิสดีออร์ตอนนี้มีโฆษณาน้ำหอมดีออร์ยังออกอากาศอยู่มีอยู่หนูจำชื่อนางแบบไม่ได้อาจารย์เห็นไหมคะสวยสวยหรอใช่จำไม่ได้เป็นดาราต่างประเทศนี่แหละโอ้แต่โฆษณาลดมากเลยอ้าวมาอีกแล้วผมพูดถึงเนี่ยไม่ได้รู้ข้อมูลมาก่อนคุณมิ้นอ้าวเป็นงานโอกุตูฝีมือของอีฟแซงโรรองอ้าวนี่ไงฮะซึ่งเคยมาอยู่กับดีออเก่าอ้าวเขาไม่อยู่ด้วยกันด้วยเหรอคะใช่ก่อนที่จะไปเปิดเป็นอีฟแซงโรรองอนะเขาเคยอยู่ใต้ชายคาของดีออนะมาขึ้นแท่นแทนเมอร์เซียลเมอร์เซียลนะครับดีออหลังจากเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันขึ้นมาเนี่ยเขาเคยมาทำงานด้วยกันถูกต้องก็ไปเป็นแบรนด์ของตัวเองใช่ครับก็เคยเข้ามาหาประสบการณ์ในลักษณะของดีออร์เพราะฉะนั้นหลายๆคนมีความรู้สึกว่าอยากจะสร้างอะไรที่เป็นของตัวเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะอาจจะทำเกี่ยวเรื่องมีความถนัดในเรื่องของเครื่องยนต์ก็อยากจะเปิดร้านทำซ่อมรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์คุณจะต้องไปหาประสบการณ์ก่อนนะครับเหมือนกับเห็นไหมที่คนระดับโลกเนี่ยเขาประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาก็จะต้องไปเนี่ยอย่างอิฟแซงโรรองก็เคยไปร่วมงานหาประสบการณ์ในดีออร์มาพอได้
เต็มอิ่มแล้วมีความเชี่ยวชาญแล้วสามารถปิดจุดบอดได้แล้วก็ไปเปิดเป็นแบรนด์อีฟแซงเรอรองและเป็นแซงเรอรองในปัจจุบันนี้ใช่แล้วคำว่าอีฟหายไปใช่ค่ะเราก็ยังได้เห็นกันอยู่นะคะใครที่ชื่นชอบแบรนด์นี้ก็คงจะได้สัมผัสได้ใช้กันคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าสนุกมากดีมากแล้วก็ได้เกล็ดความรู้อะไรเยอะมากเลยเกี่ยวกับดีออร์นะคะช่วงนี้เราพักแป๊บเดียวดีกว่าคุณผู้ชมขาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันอีกนะคะครับช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะกับแพลวคอลลาเจน020214444ค่ะพักกันสักครู่ครับค่ะปัญหาผิวพรรณเสื่อมแห้งหน้ามีกาบมีฝ้ามีริ้วรอยถุงใต้ตาคล้ำมีรอยเหี่ยวย่นคอย่นเส้นผมเปราะแตกแห้งขาดง่ายชี้ฟูปัญหาปวดกระดูกเส้นเอ็นข้อต่อฟันก่อนเล็บบางฉีกขาดง่ายตัวช่วยที่จะทำให้ดีขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแพลวคอลลาเจนที่มาของสารสกัดคอลลาเจนแกรนูซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กเพียง487ดันจันสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ลึกถึงระดับเซลล์ซ่อมแซมและเสริมสร้างกระดูกเส้นเอ็นเส้นผมข้อต่อและเล็บรวมถึงฟันให้มีความแข็งแรงยาวนานขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขจัดความเหี่ยวย่นต่างๆอย่างได้ผลรวดเร็วสารสกัดเข้มข้นจากเซลล์มะเขือเทศช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆในอวัยวะทุกส่วนของร่างกายปกป้องผิวจากรังสีต่างๆใน UV เป็นอย่างดีช่วยให้ผิวกระจ่างใสอัลฟาไลโปอีกช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการสลายน้ำตาลในร่างกายคุณสมบัติพิเศษชะลอความเสื่อมทางสมองผิวหนังป้องกันมลภาวะเข้าสู่ร่างกายสารสกัดจากทับทิมเปอร์เซียงานวิจัยพบว่ามีฤทธิ์ต้านความชราสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหนังซ่อมแซมและสร้างเซลล์ให้เกิดใหม่ในชั้นผิวหนังแทนกรดอะมิโนซิสเทอีนช่วยให้ผิวขาวขึ้นแอลกูต้าไทโอนยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำอะเซเลราเชอร์รี่เป็นสารสกัดต้านอนุมูลอิสระลดความเสื่อมของผิวน้ำตาลเด็กโทรสเป็นสารให้ความหวานชนิดหนึ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะมีผิวที่ขาวใสเต่งตึงชวนมองได้ทุกวันแพลวคอลลาเจนโทร020214444 Facebook High Skin Thai Line ID High Skinท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการแฟชั่นอินสไตล์นะครับสามารถรับชมกันได้ทุกวันจันทร์อังคารและวันพุธครับ 18:35 น.วันนี้คุณมิ้นค่ะอาจารย์มีความสุขมากนะฮะที่ได้นำสิ่งที่ดีๆมาฝากให้กับแฟนๆรายการที่ติดตามชมและมีเสียงสะท้อนกลับมาหาเราด้วยนะครับคุณกตัญญูรู้คุณคนคุณวีรพงศ์ฝากชมมาบอกว่ารายการเนี่ยสาระดีมากโอ้ขอบพระคุณมากขอบคุณมากครับคุณวีรพงศ์ครับคุณใช้ชื่อ Facebook เนาะใช่ชื่อ Facebook ว่ากตัญญูรู้คุณคนคุณวีรพงศ์ชื่อเฟซยังน่ารักเลยใช่แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าคือติดตามรายการเรามาตลอดเหมือนกันนะครับอ่ะนอกจากคุณวีรพงศ์แล้ววันนี้นะฮะคุณพินดานะฮะคุณพินดานิดก็ติดตามชมอยู่ครับคุณสุชาติก็มาแล้วค่ะคุณรัชนีครับคุณหน่อยนะคะอัศรานิติครับคุณรุ่งระวีครับแล้วก็คุณชนานันท์ค่ะคุณธีระครับคุณพนมค่ะคุณน้ำฝนสีช่วงครับค่ะคุณอาทิตยาค่ะคุณอโนมาครับแล้วก็คุณพรอำไพค่ะอาจารย์เศษนะครับนี่คนนี้เลยต้องเรียกว่ารอให้ท่านมีให้หายจากการเจ็บจากกระดูกแตกกระดูกข้อมือแตกอยู่เป็นคนที่ทำผ้าไทยออกมาสวยมากคุณมิ้นรับปากกับเราว่าจะมาออกรายการให้ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเนี่ยได้เห็นฝีมือของผ้าไทยเชื่อไหมว่างานจิตรกรรมฝาผนังตามโบสถ์ต่างๆเนี่ยเอามาลงบนผ้าทั้งผืนเนี่ยงดงามมากอยากเห็นเลยอาจารย์เศษมาเร็วๆหายไวๆนะครับแฟนๆก็อยากเห็น
ถึงความงดงามของฝีมือของอาจารย์ด้วยอาจารย์เป็นคนน่ารักมากค่ะนะครับก็คือผ้าลายอย่างนะครับแล้วก็คุณราตรีค่ะครับผมคุณเจียมรัตน์นะคะครับคุณวรพลครับคุณกุ้งกิ้งค่ะคุณกันเพ็ญครับแล้วก็คุณชาดาค่ะคุณเดชชาติครับคุณโอชาผ้าไทยแท้ค่ะผ้าไหมแท้ผ้าไหมแท้ค่ะคุณเกศครับคุณกันวรันคุณสุรชัยคุณสาธิยาครับค่ะแล้วก็คุณน้ำทิพย์ไหนคะน้ำทิพย์อ๋อเลยไปแล้วเหรอคะอาจารย์คุณน้ำทิพย์ค่ะนะคะคุณยุจังซาลอนใช่ค่ะคุณมาศพานุมาศคุณมาศพานุมาศคุณจำปูนคุณจำปูนนี่น่ารักเหมือนกันคุณสรันคุณสุรศักดิ์คุณพิมพ์ใจจันทร์คุณลิต้าคุณออดี้พราด้านะครับคุณวรพจน์ครับนะคะคุณมั่นคงเสมอนะครับแล้วก็นายช่างโอ้ยคนนี้เลยนะฮะผมฝากไว้ช่างนายช่างนายนะฮะจาก Never Say Cut ไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าคุณวิลลี่แมคอินทอสนะฮะคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการทั้งหมดนะฮะเป็นการช่างนายเนี่ยจะเป็นคนดูแลเรื่องของทรงผมทั้งหมดอยู่ Never Say Cut ของคุณเวย์ไทเทเนียมครับดีจังเลยนะคะแล้วก็แฟนๆทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจคนชอบนุ่งสรงเพจแต่งไทยสบายงามสยามภูษานิยมนะคะเพจนักเลงนุ่งสิ้นถิ่นไทยชมรมสารใจสายใยผ้าสิ้นด้วยค่ะครับผมนี่ก็คือขอบคุณครับนะฮะติดตามชมแล้วก็ให้กำลังใจเรามานะฮะท่านผู้ชมครับช่วงหน้านะครับก็ยังมีสิ่งที่ดีรอท่านผู้ชมอยู่แต่ว่าผมต้องไปพักก่อนเพราะวันนี้โอ้รู้สึกว่ามันแบบอิ่มเอมใจมากอยากกลับไปดูว่าผ้าของเราอยากจะมาอะไรที่แบบอยากจะให้ไปโกอินเตอร์เหมือนกับดีออร์ยังไงเราจะเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคุณมิ้นกับคุณเจบีก็ยังอยู่ครับแต่วันนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุกกำลังใจทีมงานรายการแฟชั่นอินสไตล์ของเรานะครับต้องบอกเลยว่าเราจะไม่หยุดค่ะนะคะเอาละค่ะแล้วก็ไม่หยุดด้วยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะแพลวคอลลาเจน020214444ค่ะลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณสมบัติป้องกันการเกิดริ้วรอยเสริมสร้างความเรียบตึงความแข็งแรงความยืดหยุ่นและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวพรรณทำให้ผิวพรรณของคุณดูอ่อนยาวขาวสว่างสดใสซ่อมแซมผิวพรรณที่เสื่อมสภาพอีกทั้งยังช่วยบรรเทาอาการเกี่ยวกับโรคกระดูกบำรุงสมองทำให้สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่020214444ผิวดูสุขภาพดียิ่งขึ้นค่ะริ้วรอยปัญหาริ้วรอยดูจางลงรอยดำดูจางลงค่ะแนะนำเลยค่ะแพลวคอลลาเจนค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยทานนะคะอยากให้ลองหันมาทานแพลวคอลลาเจนดูค่ะแพลวคอลลาเจนทานแล้วดีต่อสุขภาพผิวจริงๆค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะคุณเจบีค่ะครับผมเรื่องของสุขภาพผิวเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่ามองข้ามค่ะเพราะว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยถ้ามีผิวพรรณที่ขาวสว่างกระจ่างใสเต่งตึงนุ่มลื่นไม่มีริ้วรอยโอ้โหอันนี้เป็นผิวในฝันเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าคุณละเลยเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวแล้วก็เป็นปัญหาร้ายแรงเลยนะคะท่านผู้ชมครับพอคุณมิ้นพูดแบบนี้นะท่านผู้ชมจ๋าท่านผู้ชมในเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวเนี่ยเราเรี่ยงไม่ได้เลยผมเชื่อเลยนะว่าคุณผู้หญิงที่อยู่ทางบ้านเนี่ยก็อยากจะมีผิวที่เนียนเรียบเต่งตึงขาวกระจ่างใสถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะคุณผู้ชายเขาเอ่ยปากพูดขนาดนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้หญิงอย่างเราเนี่ยนะคะต้องรีบดูแลตัวเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาผิวเนี่ยเกิดมาจากมากมายหลายสาเหตุเลยไม่ว่าจะเป็นแสงแดดอันนี้เราเลี่ยงไม่ได้นะเจบีเนาะเจอทุกวันแล้วอยู่ในประเทศไทยแดดก็ร้อนหรือจะเป็นอาหารการกินการพักผ่อนน้อยหรือว่าจะเป็นการดูแลผิวของเราที่อาจจะดูแลผิวไม่ถูกวิธีอายุอานามหรือวัยอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันทำให้ผิวของเราเสื่อมโทรมนะคะห้อยเหี่ยวแก่ผิวแห้งมีริ้วรอยไม่สว่างไม่กระจ่างใสกดตรงไหนก็ไม่เด้งดึงเอางี้ไม่ได้เลยพี่เจดีไม่ได้เลยต้องดูแลแม่พูดแบบนี้นะผมเป็นผู้ชายผมยังกรี๊ดเลยนะเพราะฉะนั้นนะท่านผู้ชมครับคุณผู้หญิงนะสำคัญที่สุดในเรื่องของการดูแลผิวละเลยไม่ได้นะครับและที่สำคัญนะการดูแลผิวไม่ใช่แค่เราทาผิวอย่างเดียวเติมคอลลาเจนให้กับผิวอย่างเดียวการดูแลผิวเราต้องดูแลจากภายในด้วยเติมให้เขาจากภายในด้วยนี่รู้ดีเลยทีเดียวเชียวจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพผิวบางท่านอาจจะทาครีมอย่างเดียวใช้ครีมดีๆ
้กันแดดว่าเพียงพอแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่เพียงพอแล้วนะคะในปัจจุบันนี้ค่ะเราจะต้องเสริมสร้างจากภายในสู่ภายนอกวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะคุณผู้ชมนะคะเรามีแพลวคอลลาเจนค่ะที่จะมานำเสนอคุณผู้ชมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกเลยว่าเสริมสร้างให้ผิวของเราเนี่ยนะคะดูดีจากภายในสู่ภายนอกเพราะว่าสามารถซ่อมแซมเสริมสร้างและป้องกันนะคะอิลาสตินคอลลาเจนที่มันแก่มันเหี่ยวมันโทรมเนี่ยทำให้ผิวของเราเด้งดึงขึ้นมาได้ค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นพูดแบบนี้นะผมขออนุญาตอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมได้ค่ะเรื่องราวของโมเลกุลนะหลายๆคนบอกว่าทานคอลลาเจนมาเยอะแยะมากมายแต่ไม่เห็นผลสักทีเพราะว่าอนุภาคหรือว่าอนุของเขามันมีความใหญ่นั่นเองถ้าเป็นคอลลาเจนยี่ห้ออื่นนะครับอนุภาคของเขาจะอยู่ที่1,500ดาลตันซึ่งเป็นอนุภาคที่ดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็ม 100% แต่ถ้าเป็นแพลวคอลลาเจนของเรานะครับมีอนุภาคที่เล็กที่สุดเพียงแค่487ดาลตันโอ้โหสามารถนำไปหรือว่าดูดซึมไปใช้งานได้อย่างง่ายดายทันท่วงทีนั่นเองครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะทำไมแพลวคอลลาเจนของเราจึงเป็นที่ต้องการในท้องตลาดผลิตมาทีไรแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดเพราะรับประทานไปแค่ไม่กี่วันหรือบางคนรับประทานไปแค่ไม่กี่สัปดาห์ก็เห็นผลแล้วนอกจากจะทำให้ผิวพรรณของเรานะคะเต่งตึงริ้วรอยจางหายผิวพรรณสว่างกระจ่างใสผิวเรียบเนียนและนุ่มลื่นแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างป้องกันอิลาสตินของเรานะคะและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือถ้ารับประทานอย่างต่อเนื่องช่วยบำรุงสมองได้ด้วยนะช่วยในเรื่องของกระดูกได้ด้วยค่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับบอกได้เลยว่าวันนี้สิ้นสุดการรอคอยจริงๆแต่หลายๆคนบอกว่าดีขนาดนี้สารสกัดมีอะไรบ้างอยากทราบแล้วใช่ไหมฮะคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากทราบในเรื่องของสารสกัดแล้วพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแพลวคอลลาเจนที่มาของสารสกัดคอลลาเจนแกรนูซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กเพียง487ดาลตันสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ลึกถึงระดับเซลล์ซ่อมแซมและเสริมสร้างกระดูกเส้นเอ็นเส้นผมข้อต่อและเล็บรวมถึงฟันให้มีความแข็งแรงยาวนานขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขจัดความเหี่ยวย่นต่างๆอย่างได้ผลรวดเร็วสารสกัดเข้มข้นจากเซลล์มะเขือเทศช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆในอวัยวะทุกส่วนของร่างกายปกป้องผิวจากรังสีต่างๆใน UV เป็นอย่างดีช่วยให้ผิวกระจ่างใสอัลฟาไลโปอีกช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการสลายน้ำตาลในร่างกายคุณสมบัติพิเศษชะลอความเสื่อมทางสมองผิวหนังป้องกันมลภาวะเข้าสู่ร่างกายสารสกัดจากทับทิมเปอร์เซียงานวิจัยพบว่ามีฤทธิ์ต้านความชราสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหนังซ่อมแซมและสร้างเซลล์ให้เกิดใหม่ในชั้นผิวหนังแทนกรดอะมิโนซิสเทอีนช่วยให้ผิวขาวขึ้นแอลกูต้าไทโอนยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดฝ้ากลักจุดด่างดำอะเซเลราเชอร์รี่เป็นสารสกัดต้านอนุมูลอิสระลดความเสื่อมของผิวโอ้โหคุณมิ้นคุณผู้ชมฮะสารสกัดเยอะแบบนี้ค่ะผมว่าหลายๆคนตอนนี้มองแล้วรู้สึกว่าทำไมถึงถูกใจฉันขนาดนี้โดยเฉพาะคุณสาวๆถูกไหมใช่แล้วค่ะนะคะสารสกัดของเราก็เข้มข้นมาจากแหล่งที่มาที่ดีๆและที่สัมพันธ์นะคะก็คืออนูของเขาเล็กรับประทานไปแล้วสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วเห็นผลเร็วและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะคือวิธีการรับประทานนี่หลายคนอยากทราบครับคุณวิธีการรับประทานก็ง่ายมากค่ะคุณจะบีว่ามาเลยจ่ายตังค์จ่ายตังค์ปุ๊บได้มาของส่งมาถึงที่บ้านเอาไงต่อแกะกล่องก่อนแกะกล่องแม่เสร็จปุ๊บเอาเจอซองยังไงดีหยิบซองขึ้นมา1ซองยัดเข้าปากไปเลยโอ้โหนั้นก็เร็วไปตัดซองก่อนนะครับผมหลังจากนั้นคุณเตรียมน้ำค่ะจะเป็นน้ำเปล่าน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอุ่นเครื่องดื่มทุกประเภทได้หมดหรือจะนำแพลวคอลลาเจนตัวนี้โรยในอาหารเครื่องดื่มของคุณได้ทุกประเภทครับผมยกเว้นนมนะคะถ้าสมมติรับประทานนะคะในน้ำ1แก้วปริมาณประมาณ100ถึง150มิลลิกรัมนะครับเทลงไปปุ๊บชงรับประทานเข้าไปแบบนี้ค่ะเช้า1ซองเย็น1ซองอันนี้เพียงพอแล้วคุณจะได้แพลวคอลลาเจนหรือว่าได้คอลลาเจนที่ร่างกายของเราต้องการถึง 20,000 มิลลิกรัมเลยค่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับฟังเลยนะสารสกัดก็ดีเลิศนะครับวิธีการรับประทานง่ายสุดๆแบบนี้ท่านผู้ชม
อย่ารอช้าในเรื่องของการตัดสินใจ อยากได้ผลิตภัณฑ์ที่ไปดูแลในเรื่องของการให้คอลลาเจนกับผิวทั้งภายในและภายนอกแบบนี้ถูกต้องค่ะต้องรีบกดโทรศัพท์ไปสั่งซื้อเพราะวันนี้ผลิตภัณฑ์แพรวคอลลาเจนนะครับ1กล่องนี่นะที่คุณมิ้นบอกว่าได้ไปปุ๊บแล้วรีบกินนี่นะเอารีบกิน1กล่องวันนี้ไม่พอมาทั้งทีเราแถมสบู่มิ้วมิ้วเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวโอ้โหหาคอลลาเจนถูกต้องให้อีก1ก้อนนะเซตนี้จากราคาปกติ 6,990 บาทวันนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องจ่ายอยากได้เซตนี้วันนี้ท่านผู้ชมจ่ายเพียงแค่1,990 บาทเท่านั้นจำนวนจำกัดนะคะคุณผู้ชมค่ะรีบโทรเข้ามาได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้นะคะที่020214444ย้ำค่ะเพราะว่าของมาทีไรหมดเร็วมากต้องครับยิ่งเราจัดโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้เนี่ยต้องรีบโทรนะคะ020214444เห็นไหมท่านผู้ชมครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวเป็นอะไรที่ง่ายมากเพียงแค่ท่านผู้ชมนะใช่ค่ะคัดสรรหาผลิตภัณฑ์ดีๆแต่ถ้าวันนี้อยากได้ผิวดีเลยไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปคัดแพรวคอลลาเจนตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลเสริมสร้างอีลาสตินให้ผิวของเราดีกระดูกผมก็สวยผิวพรรณก็ขาวกระจ่างใสยังไงซะท่านผู้ชมห้ามพลาดสำหรับโปรโมชั่นแต่วันนี้คุณมิ้นจ๋าหมดเวลาของเราสองคนก่อนหมดเวลาขอย้ำตัวอีกรอบเอาได้สิจ๊ะกลัวคุณผู้ชมไม่ทันเอาได้สิจ๊ะอยากจะสวยผิวเด็กแบบนี้รีบโทรเข้ามานะคะแพรวคอลลาเจนปกติราคาอยู่ที่ 6,500 บาทแถมสบู่มิ้วมิ้วเอาไปอาบคอลลาเจนกันอีกรอบนึงเลยมูลค่า490บาทคู่นี้ปกติอยู่ที่ 6,990 บาทถูกต้องครับโอ้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคะลดให้เลยเหลือเพียง 1,990 บาทค่ะโอ้โหท่านผู้ชมห้ามพลาดนะโทรค่ะ020214444วันนี้นะเราสองคนขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับการดูแลสุขภาพผิวนะครับแต่ต้องลาไปก่อนแล้วนะใช่เจอกันใหม่โอกาสหน้าจะมีอะไรมาฝากเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ